หมดเวลาของการรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ